ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลุ้นโค้งสุดท้ายอนุชาทศพลเต็งขั้วนั่งโฆษกรัฐบาลปารินาขวางอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นั่งโฆษกรัฐบาลเตือนผู้ใหญ่อย่าเห็นคนอื่นดีกว่าลุ้นตัวเต็งโฆษกรัฐบาลอนุชาทศพลวัดพลังศึกในพลังประชารัฐทั้งณัฐพลวิรัตเลือกถือหางคนละฝ่ายด้านทศพลประกาศมั่นใจพร้อมทำหน้าที่งัดประสบการณ์กฎหมายโชว์ขณะปรินาติงอนุชาสอบตกแถมพูดติดอ่างไม่น่าเป็นโฆษกรัฐบาลได้มีรายงานข่าวจากภายในพรรคพลังประชารัฐแจ้งว่าภายหลังปรับคณะรัฐมนตรีประยุทธ์2/2นั้นว่าขณะนี้มีความพยายามเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมานั่งในตำแหน่งโฆษกรัฐบาลโดยเบื้องต้นมี2รายชื่อแคนดิเดตซึ่งเป็นอดีตลูกม่อพรรคประชาธิปัตย์ทั้งคู่ที่เตรียมเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณาโดยรายชื่อที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้คือนายอนุชาบูรพชัยศรีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ที่ปัจจุบันลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วซึ่งนายอนุชามีประสบการณ์ทางการเมืองเคยมีบทบาทในกรรมาธิการของสภาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเคยเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ด้านเศรษฐกิจภายใต้การผลักดันของนายณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะที่ล่าสุดมีอีกหนึ่งรายชื่อที่มีการหารือนอกรอบที่สภาผู้แทนราษฎรคืนวันนี้6 สิงหาคม 63ได้เสนอชื่อนายทศพลเพ็งส้มหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคพลังประชารัฐเข้าชิงในตำแหน่งโฆษกรัฐบาลโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมรับหน้าที่นี้และยอมรับว่านายวิรัตรัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนและที่ผ่านมาก็ทำงานให้พรรคมาโดยตลอดทั้งการทำหน้าที่ประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐอีกทั้งเป็นทนายมาหลาย10 ปีเชื่อมั่นว่ามีวาทศิลป์ในการพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วนายทศพลยังกล่าวด้วยว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาตนเคยเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และปัจจุบันยังเป็นเลขานุการกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นประธานจึงมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลและมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างไรก็ตามการเสนอตำแหน่งโฆษกรัฐบาลยังคงมีแรงกระเพื่อมภายในพรรคระหว่างกลุ่มของนายณัฐพลและนายวิรัตซึ่งล่าสุดนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐจังหวัดราชบุรีออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์ว่าการเสนอชื่อนายอนุชานั่งเป็นโฆษกรัฐบาลไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงเพราะเคยเป็นส.ส.ที่สอบตกมาจากพรรคประชาธิปัตย์และส่วนตัวเคยเห็นคุณอนุชาพูดคล้ายๆคนติดอ่างจึงไม่เหมาะสมที่จะมานั่งในตำแหน่งนี้นางสาวปรินากล่าวเมื่อถามว่ารายชื่อที่เสนอนายทศพลเหมาะสมหรือไม่นางสาวปรินากล่าวว่าตนไม่ทราบว่านายทศพลถูกเสนอชื่อหรือไม่แต่ที่รู้จักกับนายทศพลก็มองว่ามีความเหมาะสมมีความพร้อมในการทำหน้าที่เพราะเป็นนักกฎหมายและมีความรอบรู้ทางกฎหมายด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพราะเป็นผู้ที่จะตัดสินใจเลือกใครเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้นางสาวปรินาได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าข่าวลือนะคะเป็นไปไม่ได้ที่อนุชาอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับส.ส.กรณิตพลังประชารัฐจะถูกเสนอชื่อมาเป็นโฆษกรัฐบาลขวัญกำลังใจคือสิ่งสำคัญลูกน้องบริวารทุกคนลงสนามสู้กันแทบตายไม่มีทางที่จะไปเห็นคนอื่นดีกว่าอีกทั้งคนจะเป็นโฆษกต้องรอบรู้ด้านกฎหมายรู้จักประนีประนอมพร้อมชี้แจงทุกประเด็นอนุชาเหมาะเรื่องเครื่องจักรหรือเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพอได้เล่นการเมืองมา2 สมัยบุคลิกเป็นคนรักษาตัวไม่มีทางไปเปลืองตัวเพื่อเรื่องคนอื่นไม่เหมาะไม่สนใจทำหน้าที่ชี้แจงให้รัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วฟันธงว่าเป็นไปไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ